สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวฟ้าสายบายสิริวันในวันที่ฟ้าคงไม่ใสเท่าไหร่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนแล้วใช่ไหมคะว่า12-14นี่ฝนจะตกหนักแต่ถ้าไปอะไรนะวันนี้วันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนาศาสนาที่คนไทยทั้งประเทศก็ใช้เป็นหลักยึดอยู่ก็ต้องบอกว่าช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาฝนฟ้าต้องตกค่ะอันนี้เป็นการต้อนรับฤดูกาลในขณะเดียวกันประเทศไทยเราต้อนรับอะไรบ้างก็คงต้องอยู่ในความท้าทายเช่นเคยแต่มีข่าวดีว่าบริษัทปตท.บริษัทพลังงานใหญ่ของไทยเขาก็เทเงินมา 3,000 ล้านเข้ากองทุนอุ้มราคาน้ำมันในวันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ย่อตัวลงจากความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจถดถอยคืออะไรเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยคือตังค์ไม่ค่อยมีเนาะการค้าการขายก็แย่ลงแล้วก็การโตของเศรษฐกิจก็จะลดลงของไทยเราเองก็คงจะต้องมีการชะลอตัวบ้างในวันที่มีการคาดการณ์ออกมาเยอะมากนะคะว่าจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมแล้ว 3% กว่าเนี่ยตอนนี้ก็ไปแล้วบาท 1.75% ใช่ไหมคะแล้วการประชุมกลุ่มของธนาคารกลางที่สหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างประธานตัวประธานเองเจอโรมพาวเวลค่อนข้างยอมรับเลยว่าวันนี้ไม่ง่ายในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าเงินเฟ้อต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้ายอมรับความจริงรอบนี้เงินเฟ้อเกิดจากหลายปัจจัยไหนจะโควิดที่เกิดขึ้นแล้วพิมพ์เงินกันไม่อั้นจนกระทั่งเขาก็บอกว่าดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่าไหมอันนั้นเป็นคำถามตัวโตแต่วันนี้ไม่ใช่ค่ะวันนี้ตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบเรียกว่า20กว่าปีส่งผลให้ราคาสินทรัพย์หลายๆอย่างแปรปรวนและรวนเลโดยเฉพาะเงินลงทุนในประเทศต่างๆเขาบอกก็ไหลกลับไปลงทุนเงินดอลลาร์โดยเฉพาะยุโรปหนักมากมีเส้นค่าเงินยุโรปมีถ้าเป็นเล่นเขียนเป็นกราฟนะคะเขาเรียกว่าดิ่งลงเป็นทางไหลของเขาเลยค่ะตรงนี้นี่เองทำให้เราหลายๆคนต้องอยู่ในภาวะที่ต้องสำรวจหลายๆอย่างความไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตความเสี่ยงยังอยู่เต็มไปหมดกลุ่มหนึ่งที่มีเงินทุนอันนั้นก็อาจจะรอดปลอดภัยแต่ในกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในภาวะเปราะบางประเทศไทยเรานี่ควรเรียนเยอะนะคะเมื่อวานประชุมครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีนโยบายออกมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอกว่าเราจะมีข่าวดีนะโครงสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดเส้นทางต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเกือบเสร็จแล้วนะคะ EC หรือจะเป็นน่าจำเงินได้แล้วก็จะมีรถไฟความเร็วสูงอุตภเปาสุวรรณภูมิหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจกว่านั้นเขาบอกว่าเงินกู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะทำสตาร์ทอัพดอกเบี้ยราคาถูกเป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐจะผลักเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนก็ใช้บริการไปเรียบร้อยแล้วคือรถไฟฟ้าเพราะเทรนด์ใหม่ของโลกจะต้องเป็นพลังงานสะอาด BCG อย่างที่เราพูดกันแต่ในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันถ้าเราจำกันได้เราคุยกับผู้รู้จะพูดกันมาตลอดว่าความมั่นคงของประเทศไทยทั้งเศรษฐกิจทั้งความมั่นคงในประเทศผู้นำของเราไม่รู้จะเพิ่มเติมมาตรการหรือเปล่านะคะแต่ล่าสุดเกาหลีใต้เพิ่มเติมมาตรการในการป้องกันเวลาที่ผู้นำหรือบุคคลสำคัญของเกาหลีใต้จะเดินทางไปไหนหลังจากเหตุของอดีตนายกชินโซอาเบะถูกลอบสังหารก็ดูจะสั่นสะเทือนในทุกมิติเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เลเวลไหนผู้นำศรีลังกาที่ประกาศลาออกวันนี้เป็นวันที่ครบก็คือวันพุธแต่การลาออกยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้มีการจะหนีออกนอกประเทศแต่หนีไม่ได้เพราะว่าตม.ไม่ปล่อยให้ผ่านในขณะผู้นำฝ่ายค้านศรีลังกาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาพร้อมจะขึ้นมาเป็นผู้นำ20กรกฎาคมเนี่ยค่ะจะเป็นการตัดสินของประเทศศรีลังกาว่ารูปแบบรัฐบาลศรีลังกาจะเป็นอย่างไรในวันที่ยูเครนรัสเซียการรบที่มีอาวุธร้ายแรงมากขึ้นเราเองคนไทยเขาบอกว่าเรายังโชคดีเราอยู่ในที่ตั้งที่มีภูมิประเทศที่ผลิตอาหารได้ยังไม่ต้องถึงกับหลายๆประเทศที่แบบว่าโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราที่ถูกหยิบยกมาพูดมากขึ้นว่าเมียนมาบอกว่าจะเลือกตั้งปีหน้าแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เมียนมาเกิดการรัฐประหารเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงกันนะเมื่อวานเราก็พูดกันถึงว่าไทยเองเนี่ย CLMVเรามั่นใจมาตลอดว่าเราก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญแต่ความสำคัญตรงนั้นกับความผูกพันความเชื่อมโยงโดยเฉพาะคำว่าค้าขายข้ามแดนคำนี้มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงนะคะถ้าใครอยู่ตามจังหวัดติดชายแดนจะรู้เลยว่าปีหนึ่งการทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านสำคัญเหลือเกินแล้วเมียนมาหรือพม่าวันนี้ที่มีรัฐประหารมีการปกครองที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ
กำลังมีอะไรที่น่าสนใจต้องเรียนเชิญและคุยกับท่านนี้เลยค่ะถึงจะเป็นวันหยุดเศรษฐกิจไม่เคยหยุดการขึ้นลงของราคาน้ำมันก็ไม่เคยหยุดการขึ้นลงของค่าเงินเงินบาทที่อ่อนไปแตะ36บาทกว่าแล้วนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็บอกว่าอ้าวมันจะไม่ไปกว่านี้หรอกเดี๋ยวปลายปีมันจะตีกลับเพราะนักท่องเที่ยวกำลังเริ่มทยอยเข้าประเทศไทยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้ดร.บวรทัศน์อุ่นวัฒนะท่านอยู่ในระบบซูมกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องขึ้นมาคุยกับอาจารย์แล้วครับผม ได้เลยค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์เขียนข้างหลังเศรษฐกิจพม่าสะดุดจากรัฐประหารจริงหรือยังไงดีคะอาจารย์หัวข้อนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจในประเด็นเกี่ยวกับประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในหลายๆคนเวลาที่พอพูดถึงประเทศเมียนมาแล้วเนี่ยอาจจะนึกถึงแล้วครับว่าพอรัฐประหารนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือการหยุดชะงักทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าเราได้ยินข่าวกันค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของการที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือประเทศEU นะฮะที่ร่วมมือกันนะรวมถึงพันธมิตรต่างๆในประเทศชาติตะวันตกเนี่ยได้ทำการแซงชั่นเศรษฐกิจของประเทศเมียนมานะครับซึ่งถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนที่ทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยหยุดชะงักจริงหรือเปล่านะครับแล้วเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยโดยเฉพาะกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มผู้มีอำนาจคือทหารนะครับผมเรียนอย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าเราดูในส่วนของประเทศเมียนมานะครับประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีที่ตั้งชัยภูมิที่ผมถือว่าจริงๆแล้วเป็นชัยภูมิที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหนึ่งเขามีพรมแดนที่ติดกับประเทศจีนซึ่งมีจำนวนประชากรมหาศาลนะครับอีกด้านหนึ่งก็ติดกับพรมแดนของประเทศอินเดียซึ่งมีจำนวนประชากรไม่ได้แพ้กันนะครับด้านล่างติดประเทศบังกลาเทศในขณะที่ด้านขวานะครับคือที่ตะวันออกเนี่ยมามีชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนได้ง่ายๆนะครับโดยผ่านประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะมองก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองจากตรงนี้นั่นหมายความว่าประเทศเมียนมาเนี่ยเขามีข้อได้เปรียบในส่วนของการใกล้ตลาดใหญ่คือถ้าหากเรานับจำนวนประชากรของจีนของและของประเทศอินเดียที่มีจำนวนค่อนข้างมากถือได้ว่านี่คือตลาดใหญ่จริงๆของเมียนมาถ้าหากว่าจะทำธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเมียนมามีค่อนข้างมากนะครับคือยังมีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยล่ะในเรื่องของป่าไม้ในเรื่องของทรัพยากรแร่ธาตุนะครับอัญมณีนะครับรวมไปถึงทรัพยากรที่เกี่ยวกับพลังงานธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นน้ำมันที่ประเทศเมียนมามีค่อนข้างมากแล้วก็ได้มีประเทศอื่นๆเข้าไปทำสัมปทานแล้วก็ทำการส่งออกนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่เราเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าถือได้ว่าประเทศเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นขุมทรัพย์หนึ่งเลยของกลุ่มประเทศต่างๆที่อยากจะเข้าไปลงทุนนะครับอยากจะเข้าไปเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเขานะครับในการที่จะเอาไปผลิตสินค้าและบริการต่างๆในประเทศอื่นๆทีนี้ในขณะวันที่มีการรัฐประหารนะครับซึ่งรัฐประหารเนี่ยก็คือวันที่1กุมภาปีที่แล้วนะครับก็คือปี64ซึ่งถ้าผ่านมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็นับได้ว่าประมาณสัก17เดือนละนะครับในการรัฐประหารเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับในประเทศของเมียนมาเองก็คือการประท้วงนะครับการนัดหยุดงานนะครับการต่อต้านรัฐบาลทหารนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นในข่าวมาค่อนข้างมากนะครับในส่วนหนึ่งก็คือบังเอิญว่าในช่วงนั้นก็มีโควิดที่เกิดขึ้น
ในประเทศนะครับก็ระบาดในประเทศค่อนข้างมากนะฮะการฉีดวัคซีนในประเทศค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างช้าๆนะฮะตัวเลขบางตัวเลขที่บอกว่าเขาฉีดได้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่ทราบว่าในส่วนของคนประชากรหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้รับวัคซีนจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าประเทศเมียนมาเนี่ยจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่น่าจะได้รับวัคซีนก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองนะครับคือในเมืองใหญ่ๆนะฮะซึ่งลักษณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการที่เมื่อมีรัฐประหารมีการหยุดงานประท้วงสาธารณสุขก็แย่ลงนะครับเนื่องจากโควิดที่มากขึ้นการขาดแรงงานในการผลิตค่อนข้างมากในช่วงต้นนะครับก็มีคนประเมินกันว่าในเรื่องของการผลิตเนี่ยได้ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับรายได้ของประชากรก็ลดลงเนื่องจากว่าเมื่อไม่มีการทำงานนะฮะรายได้ไม่ได้นะครับการหมุนเวียนเงินในเชิงเศรษฐกิจก็ลดลงตามไปด้วยนะครับซึ่งตัวนี้แหละหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้ถ้ามีการรัฐประหารสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็คือเศรษฐกิจจะต้องหยุดชะงักลงนะครับประชากรจะมีความลำบากยากแค้นนะครับทีนี้ในประเด็นที่ผมมองเนี่ยมันอาจจะมองอาจจะถูกส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มปรับตัวได้ใหม่นะครับเขาเริ่มทราบแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูตลาดเมียนมาต้องดูนะว่าตลาดเมียนมาใหญ่ๆที่คนอยู่กันเยอะๆนะครับเรานึกถึงแต่ย่างกุ้งนะครับแต่จริงๆแล้วมีหลายเมืองนะครับอย่างเช่นมันดาเลนะครับอย่างเช่นพะโคนะฮะอย่างเช่นมอนซึ่งใน4เมืองหลักๆเหล่านี้เป็นเมืองที่มีนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งนิคมอุตสาหกรรมที่เขามีอยู่เนี่ยก็คือเขามีการส่งเสริมการจ้างงานซึ่งถ้าถามว่าในส่วนของรัฐประหารมีผลกระทบไหมมีก็คือมีกับเมืองใหญ่ๆเหล่านี้นะฮะที่แรงงานจะขาดหายไปนะครับแต่นี่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีต้องเรียกว่ายังมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านธุรกิจยังมีต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเนี่ยก็คือชายแดนนะครับการค้าชายแดนหรือเราเรียกว่าการค้าข้ามแดนระหว่างเมียนมากับไทยเมียนมากับจีนและเมียนมากับอินเดียยังไม่ได้หายไปนะครับเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานะฮะด้วยการที่มีรัฐบาลจากประเทศตะวันตกเนี่ยแซงชั่นประเทศเศรษฐกิจของประเทศเมียนมานะฮะเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐเงินEU เนี่ยค่อนข้างจะหายไปจากตลาดนะครับสิ่งที่รัฐบาลเมียนมาได้ปรับเปลี่ยนก็คือจัดให้มีการยอมรับเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าข้ามแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหยวนของจีนนะครับเงินบาทของไทยแล้วก็เงินรูปีของอินเดียนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ที่ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆกว่านั้นเดี๋ยวก็จะดูว่าในส่วนของการค้าชายแดนเนี่ยประเทศเมียนมาเนี่ยติดกับทางประเทศจีนที่มณฑลยูนานซึ่งอยู่ด้านบนนะครับเมืองที่มีการค้าขายกันค่อนข้างมากก็คือถ้าเป็นเมืองทางฝั่งจีนเนี่ยก็คือเมืองรี่ลี่นะฮะในขณะที่ถ้าเป็นฝั่งเมียนมาเนี่ยคือเมืองมูเซ่จุดนี้เป็นจุดที่มีการค้าต้องบอกข้ามแดน ที่ประเทศเมียนมามีเนี่ยมีเกินกว่า 50% ของประเทศนะครับที่ผ่านตรงจุดนี้นะครับซึ่งสินค้าที่ ประเทศเมียนมาส่งออกไปก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับพวกป่าไม้พวกแร่ธาตุนะครับที่ผ่านส่งเข้าไปทางจีนนะครับในขณะที่จีนก็ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่กลับเข้ามาสู่ประเทศเมียนมาในขณะที่การค้าชายแดนไทยก็ไม่ต่างกันนะครับ
การค้าชายแดนไทยก็ยังสามารถดำเนินการได้ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆจะลำบากนะฮะแต่ช่วงที่ผ่านมากลับกลายเป็นว่าก็กลับเข้าเหมือนจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้นะครับยกเว้นในตัวเมืองของเขานะฮะซึ่งอันนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะอะไรปีที่แล้วพอมีรัฐประหารนะครับแล้วเศรษฐกิจที่บอกว่าหยุดชะงักปรากฏว่าการค้าระหว่างเมียนมา กับไทยโตขึ้น 13% นั่นหมายความว่าประเทศไทยสามารถที่จะจับอะไรบางอย่างได้นะครับความเป็นเมืองที่ทำการค้าขายกันมานานนะฮะสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักแต่ในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีบ้างนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเมียนมาอาจจะแบบแปลกๆในช่วงที่รัฐประหารวันแรกๆเนี่ยก็คือห้ามสินค้าบางประเภทอย่างเช่นสบู่นะครับผงซักฟอกยาสระผมแล้วอยู่ๆก็มีสบู่ยี่ห้อใหม่ขึ้นมาในประเทศเมียนมานะครับถามว่าไหนก็ปรากฏว่าเป็นสบู่ที่มาจากธุรกิจของเครือข่ายทหารนะครับซึ่งในธุรกิจของเครือข่ายทหารในเมียนมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในเมียนมาเนี่ยเมื่อก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารนะครับถ้าหากว่าใครที่จะเข้าไปในประเทศเมียนมาแล้วไปทำการค้ากับประเทศเมียนมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือพยายามที่จะมีความสัมพันธ์นะครับหรือร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นเนื่องจากกลุ่มทุนท้องถิ่นเหล่านี้มีสายสัมพันธ์มีคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการทำธุรกิจภายในประเทศนะฮะถ้าประเทศต่างๆที่เข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะไปคอนเนคกับกลุ่มเหล่านี้ได้เนี่ยถามว่าทำการค้าได้ไหมก็ทำได้แต่อาจจะมีความยากลำบากนะครับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ณขณะนั้นเนี่ยอาจจะชัดเจนบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากนักนะก็จะสู้การร่วมทุนกับกลุ่มทุนท้องถิ่นไม่ได้นะครับซึ่งกลุ่มทุนท้องถิ่นในเมียนมาเนี่ยถ้าหลักๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะก็ได้จะมีอยู่ประมาณสัก16กลุ่มนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกลุ่มที่1ก็คือเมียนมา National Airline นะครับกลุ่มที่2ก็คือเมียนมา Oil and Gas Enterprise นะครับหรือถ้าเอาใหญ่ๆก็คือเอเชียเวิลด์เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมานะครับทำธุรกิจค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมนะครับมีทั้งเรื่องของการพัฒนาท่าเรือสนามบินทำเรื่องของพลังงานทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่หรือแม้กระทั่งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม Mint and Association นะครับก็คือกลุ่มที่ทำเรื่องพลังงานทำเรื่องโลจิสติกทำเรื่องการก่อสร้างแต่ทั้ง16กลุ่มนี้นะครับ16บริษัทที่เป็นของเอกชนนี้ก็ถ้าจะเทียบก็ยังเทียบไม่ได้กับเครือข่ายของทหารนะครับซึ่งเครือข่ายของทหารของเขาเนี่ยธุรกิจของทหารของเมียนมาเนี่ยจะแบ่งใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกเขาใช้ชื่อว่า MECคือ Myanmar Economic Corporation นะครับกลุ่มที่2ก็คือชื่อย่อของเขาก็คือ MEHL นะครับ Union of Myanmar Economic Holding Company นะครับ2กลุ่มนี้มีบริษัทลูกมีบริษัทย่อยๆอยู่ในมือเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก120บริษัทนะครับซึ่งใน120บริษัทเนี้ยทำกิจการเกือบทุกอย่างธุรกิจเกือบทุกอย่างในเมียนมานะครับอย่างเช่นการแปรรูปพลอยเพชรหยกนะครับทำในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์บริการเรื่องเงินสดเรื่องการเงินเรื่องของการประกันภัยทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทำในส่วนของอาหารเครื่องดื่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำดื่มปกตินะครับทำในเรื่องของโรงแรมนำเที่ยวแม้กระทั่งแท็กซี่นะฮะทำขนส่งสินค้าระหว่างเมืองต่างๆนะฮะนำเข้าส่งออกทำเหมืองแร่อัญมณีนี่คือกลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักๆของกลุ่มของธุรกิจของทหารนะครับซึ่งถามผมถือได้ว่าครอบคลุมเกือบ
สินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทุกประเภทที่อยู่ในเศรษฐกิจของเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันชี้ให้เราเห็นบางอย่างนะครับว่าในขณะที่รัฐบาลทหารได้ทำการปฏิวัตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราดูจากอันที่หนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแซงชั่นทันทีนะครับเขามีบทลงโทษทันทีบทลงโทษของสหรัฐณขณะนั้นก็คืออันดับแรกเลยครับก็คือการตัดเส้นทางทางการเงินที่จะไหลเข้าเมียนมานะครับก็คือบล็อกทุกวิถีทางลักษณะจะคล้ายๆกับคือถ้าดูที่เมียนมาอาจจะมองไม่เห็นภาพเราดูคล้ายๆกับ